เรื่องเมืองคานแล้วกันครับได้ค่ะมีโอกาสได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องมาแล้วไปที่2มีการต่อตัวมีโอเพ่นบอดี้แม่เปิดตัวแม่แม่อัปเดตอยู่นะแล้วเป็นโอเพ่นบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงก็รอดูเรียนของเราหน้าอยู่ใช่คุณครูใจดีทุกคนพาไปดูมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นน้องๆก็เอ็นจอยชอบกันแม่หรือถูกใจลูกหรือถูกใจพ่อถูกใจพ่อที่สุดแต่แม่ขอเวลาทำใจที่สิบปีก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกก็อีก 8-9 ปีนู่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำใจที่สิบปีเลยคะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าจะเป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13อะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยอย่าดับไฟสวยนะขยับเลื่อนที่เยอะเข้าไปอย่าแกอย่าแล้วตอนแล้วพอน้องไปด้วยคือคุณพ่อยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรก็จริงๆคือเหมือนเราไปทำความรู้จักมากกว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะก็ถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทำยังไงบ้างการสอบเขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาร์อาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆอะไรก็ไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหมแม่ไหวเห็นแล้วเขาพูดแล้วเขาอยากเรียนที่นี่อยากอยู่เขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงคิดเยอะนิดนึงอะฮะพี่อยากให้น้องไปอยู่นั่นพี่อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบโนบอดี้แบบอะไรก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอะอย่างเกณฑ์การรับของเขาเป็นยังไงคะผู้ชมต้องสอบเข้าอยู่ใช่มันก็จะมีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเรโชว่าเอ้ยเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชาสอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะติวน้องๆยังไงถ้าต้องเข้าจริงๆต้องเตรียมน้องๆยังไงว่าไงช่วงนี้ต้องไปจริงๆก็เตรียมยังไงคือจริงๆเขาบอกไกด์ไลน์มาเหมือนกันนะคะว่าต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาอะไรเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีนึงแล้วก็สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ที่ไปดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปหลายๆที่ที่ไปเซอร์เวย์มาจริงๆไปแค่ที่เดียวค่ะคือหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยก็จริงๆยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีอะค่ะก็เพียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็แบบเหมือนมีคนแนะนำพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ไปทำการบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองในหลายปีนั่นคือต้องเตรียมตัวด้วยครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คงต้องคิดก็อาจจะไม่ได้มูฟไปเลยอะแต่ว่าไปมาอะไรเงี้ยเพราะมันมีข่าวว่าเหมือนแบบพี่ชมอาจจะแบบเบรกงานแล้วแบบย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้ง9ปีก็ทำไม่ไหวแล้วป่ะโอ้โหก็คือวางแผนดีแล้วจริงไม่วางแผนแล้วง่อมมากแล้วนะแม่จะหายจากหน้าจอไปเลยอะคะหรือยังไงพี่ชมอะไรนะหายเสื้อผ้าผมแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้ก็คอนเทนต์เกิดอะไรนี่อันนี้คือคิดไว้จริงๆเหรอเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกอีกแบบทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า 20% อันนี้ถือโอกาสไปดูบ้านที่เกิดจะอยู่ในอนาคตก็มีดูบ้างงานในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยๆเฟดเคลียร์ไปหรือยังไงครับมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้ว่าใครจะไปรู้จริงๆมีช้อยเดียวเลยมั้ยคะพี่ชมเรื่องโรงเรียนอะไรครับจริงๆก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดูไว้แหละก็มีในใจแหละถ้าพี่ชมไปน้องเกลก็จะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป.2 ป.3 อะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ขวบอ่ะจะว่าการวางแผนของเราคือจะดูเป็นปีต่อปีอะไรประมาณนี้มั้ยก็ยังมึนอยู่ว่าจะยังไงเพราะว่าก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิลไปๆมาแต่ข้อหมายคุณพ่อค่อนข้างชัดเจนคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งคือมันไม่มีโอกาสว่าแบบส่งน้องไปนู่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่บินไปเยี่ยมนี่ไม่ได้เลยพี่ชมก็อาจจะไม่รู้ยังนึกภาพไม่ออกก็อาจจะตรงนู้น2เดือนตรงนี้เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่ฟุ้งซ่านใช่ค่ะเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่พี่ชมขออนุญาตหน่อยครับหนูครับ
เรื่องเมืองคานแล้วกันครับจะมีโอกาสได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องมาอย่าไปพลาดที่12มีการเปิดตัวมีโอเพ่นบอดี้แม่เปิดตัวแม่แมนอัปเดตอยู่นะแล้วเป็นโอเพ่นบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงก็รอดูแต่ก็มีเซอร์ไพรส์ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยแม่ยังแย้มหน่อยสิยังไง12มันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกับงานก็ยังมีแถลงข่าวอะไรเงี้ยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงได้หมายกันได้หรือยังไม่หลุดงานเปียยังไม่ถ่ายไปเจอยังไม่ส่งเรื่องงานแสดงปีนี้นี่มีชมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ติดตามละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะจะไปทำเป็นหนังค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้กับพี่กดดาดยังไงฮะใช่พี่หนังค่ายไหนพี่ยอมไม่ใช่กับสันนิษฐานเขาพูดเองว่าเป็นของ M39 จริงๆเป็นของ M39 ใช่แต่ว่าละครไม่ติดต่อมาบ้างไหมคะพี่ชมไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วตอนนี้ทำไมครับแฟนๆก็มีความคิดถึงนะครับไม่หรอกก็คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราไม่สามารถแบบ6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยเราไม่ไหวใช่เรียกว่าชีพตอนนี้คือ full time เป็นแม่แล้วใช่ครับปีนี้มีผลงานหนังแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะมาแล้วหลายช่องมิถุนายนโอเคขอบคุณครับ